ตาชัยนี่คือตอนนี้เป็นท็อปออฟไทยแลนด์ในเรื่องของชายหาดความสวยงามสวยเหลือเกินน้ำใสทรายขาวละเอียดเพราะอย่างนี้เขาถึงเรียกว่าเวอร์จินไอแลนด์เวอร์จินไอแลนด์ชายหาดทรายขาวบริสุทธิ์จริงยังบริสุทธิ์อยู่ยังไงบ้างสวยนะคือมันเหมือนแบบตั้งแต่ด่านแรกที่เราไปถึงท่าเรือเสร็จแล้วที่เขาให้เราถอดรองเท้าอะไรเงี้ยครับลำนี้เขาให้เราถอดรองเท้าคือแบบปลดเปลื้องสัมภาระทุกสิ่งอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราไปทะเลแล้วคงเคยเจอแบบรองเท้าแตะรอยเคยเจอแบบโน่นนี่อะไรเงี้ยเขาจะแบบว่าเหมือนป้องกันเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มันยังคงบริสุทธิ์อยู่อะไรเงี้ยวิวพอยต์ไม่มีอะไรอ่ะมันก็มีจุดชมวิวน้ำทะเลใสๆแผ่นหินเกรนิตโบราณทางน้ำไหลแล้วความไปถึงมันก็สวยจริงไอ้จุดที่พี่เอกเดินขึ้นไปอ่ะวิวพอยต์เป็นจุดวิวพอยต์เป็นจุดที่แบบเห็นวิวเหมือนกับขึ้นไปเหมือนเป็นยอดเขาแล้วเวลาเราขึ้นไปถึงจุดสูงสุดตรงนั้นเนี่ยจุดที่เราขึ้นไปอ่ะพอมองลงมามันจะเหมือนกับเคปทาวน์ป่ะเหมือนเคปทาวน์แล้วเขาบอกเหมือนเคปทาวน์คือจะเป็นหน้าผาหินโอบเราอยู่แล้วตัวเราก็จะอยู่ตรงกลางแล้วมองลงไปก็จะเห็นเป็นแบบเหมือนโขดหินแล้วก็น้ำใสสีฟ้าอย่างเงี้ยพี่คือป้ายจะเดินแบบเหมือนดิ้นอยู่ตลอดเพราะว่าจะยืนค้างนานแต่ละจุดไม่ได้คือต้องเดินย่ำเย็บย่ำไปย่ำมาตลอดจริงๆมันไม่มีหญ้าที่ไม่เคยไปย่างตาชัยแล้วไม่เคยไปตาชัยต่อให้ตายไม่มีหญ้าเลยไปถึงตรงพื้นอ่ะไม่มีเป็นแต่หินหินกระจายมีแต่หินกระจายShe could stop it, well, it We could mine it in the sea We could gather, throw a fit เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เรามาถึงแล้วใช่ไหมวิวพอยต์ของเกาะตาชัยเกาะตาชัยครับเฮ้ยจะสวยจริงอ่ะเสียงเงียบๆเสียงหายเพราะอะไรเอ่ยร้อนเท้าแต่แต่เลยกระเจ้าร้อนเท้ามากครับผมก็ได้มีโอกาสไปถ่ายรูปกับสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งขึ้นชื่อมากครับเขาบอกว่าถ้ามาเกาะตาชัยแล้วเนี่ยไม่ได้มาถ่ายรูปของสัตว์พวกนี้เนี่ยเหมือนมาไม่ถึงเลยครับนั่นก็คือปูไก่ครับซึ่งเป็นปูที่มีลักษณะตัวประมาณนี้สิ่งที่เขาเรียกว่าปูไก่เนี่ยเพราะว่าเวลาเมื่อมันลงไปในน้ำทะเลแล้วขึ้นมาเนี่ยฟองอากาศที่มันเก็บไว้ในตัวมันแล้วพอเวลามันเบ่งออกมาเนี่ยฟองอากาศก็จะมีเสียงดังเหมือนเสียงไก่ร้องนะหลังจากนั้นเราก็ไปเขมรกันเอ้ยเวียดนามไปเวียดนามก่อนเวียดนามก่อนสินะพี่แมนไปเวียดนามด้วยนะคือไฟก็เหมือนแบบไม่เคยไปกับทีมนี้คือเรารู้สึกว่าเราใหม่กับทีมนี้กับทีมงานกับพี่เอกกับใครก็ตามอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าแบบถามตลอดเลยนะพี่หนูเราแบบหนูต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องพอไปถึงนู่นนะพี่เอกมันมีอยู่เมืองนึงคือเราไปกันหลายเมืองคือเมืองนั้นเมืองโน้นเมืองนี้ก็มีเหมือนมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันมีความสนุกสนานแตกต่างกันอะไรเงี้ยเราไปเจอวันแรกเราก็ไปเดินเที่ยวในแบบในเมืองโฮจิมินห์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็ไปมุยเน่แล้วก็ไปดาลัดใช่ป่ะแต่มันมีวันนึงที่คือเราตายเอาดาบหน้าจริงๆอ่ะเราไปตายดาบหน้าไม่มีโรงแรมไม่ใช่แค่วันนั้นวันเดียวทุกวันดีกว่าตายดาบหน้าทุกวันที่ไปโรงแรมนอนนะใช่คือลำบากตั้งแต่ไปถึงกลางแผนที่คือไม่รู้อะไรเลยใช่เอาไงคือข้อมูลไม่ได้ว่าข้อมูลแน่นแต่คือข้อมูลเราเอาแค่ว่ารู้คร่าวๆแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราไปลุยเอาข้างหน้าเอาเองแล้วเราไม่ได้จองเลยล่วงหน้าคือไปถึงก็แบบอ่ะเดินไปไหนซ้ายขวาดีอ่ะทางนี้แรดูหน้าไปนักท่องเที่ยวเยอะก็ไปตามเขาไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปได้โรงแรมเราเดินนะเดินเข้าเกสเฮาส์ทุกเกสเฮาส์โรงแรมทุกโรงแรมถูกแพงตอนนั้นเอาหมดแล้วไม่มีห้องฟูทุกที่ได้ยินแต่คำว่าฟูใช่พี่มันเหมือนกับเราไปแบบเหมือนไปสงกรานต์จากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วก็เดินหาแบบพวกโรงแรมที่พักที่เชียงใหม่เนี่ยเดินจนท้อถูกหวยเลยเดินจนท้อเดินจนแบบเหมือนพี่เอกหัวหน้าทัวร์ทำไมไม่หาข้อมูล
or not or free to city? Yes, the free. Free? Free. Oh, yeah. ถึงโรงเรียนจัดเลยเอ้ยเขาบอกว่าฟรีนะเขาบอกว่าฟรีนะแล้วยังไง Thank you ก็เท่านั้นก็ฟรีก็ฟรีอ่ะแต่เดี๋ยวถ้าไม่ฟรีมาทำไงเหวี่ยงนะไม่เหวี่ยงนะเอาละเว้ยแพ็คแบ็คเกอร์พอดิ You have room? So, and you know where can I get a room? Around here? Do you have room? Do you have room? No. No room. Thank you. คืนนี้เราจะมีที่นอนกันไหม Do you have room?No room. No room. Okay, thank you. Hi. Four. Thank you. คือต้องหยุดแทนที่จะเดินต่อไม่อ่ะกลายเป็นนั่งคุยกันว่าเราจะเอาไงต่อไปดีถ้าเกิดเราไม่มีกลายเป็นหาแผนสำรองว่าถ้าเกิดมันหาไม่ได้จริงเราจะต้องไปนอนยังไงนอนยังไงหรือว่าเราจะไปนั่งที่ไหนอ่าใช่เข้าห้องน้ำยังไงผมก็บอกอาจจะต้องเข้าห้องน้ำล็อบบี้โรงแรมอื่นๆไปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะใช่หัวหน้าทัวร์ไม่หาห้องก่อนหาก็ไม่สดเลยนี่แหละคืนนี้มีที่นอนมันต้องมีดิแล้วถ้าไม่มีมีเรื่องหาที่แถวนี้นั่งพักนั่งล็อบบี้โรงแรมอะไรก็ได้นั่งคุยไปบอกเขาไม่มีที่พักเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ห้องคุณว่างผมก็จะนอนแต่ตอนนี้ผมขอนั่งตรงนี้ก่อนสรุปสุดท้ายเราว่าเราแบบคงด้วยความที่เราแบบโชคดีหรืออะไรไม่รู้ว่าก็ไปได้เกสเฮาส์หนึ่งซึ่งเราเข้าใจว่าที่เขาแบบไม่เต็มเนี่ยเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยไม่ได้คือสื่อสารไม่ได้เลยพี่เอกบอกว่าจะแบบขอเตียงเฮ้ยห้องยังไงก็ได้นะถ้าจะพูดเตียงจริงเบสมันเป็นแบบเลี้ยงแต่หนูบ้านอะไรอย่างงี้ป่ะเบสิกน่าจะรู้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยต้องวาดรูปวาดเป็นรูปเหมือนคนเนี่ยรูปเหมือนเราเล่นแฮงแมนพี่เป็นคนหนึ่งคนรูปเตียงหนึ่งเตียงคนหนึ่งคนแล้วย้ายคนหนึ่งคนมาไว้เตียง2เตียงคน3คนบวกเตียงพยายามสื่อสารกับเขาใช่นี่405โอ้นี่ห้องไหนอ่ะทำไมที่ฉันเบิ้ลสุดจะตาม